ค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะฟ้าจะมาแนะนำไมค์ที่ช่วยลดเสียงสะท้อนหรือเสียงกล้องเวลาที่เราอัดเสียงทำคลิปวิดีโอภายในห้องที่ไม่ได้ติดแผ่นซับเสียงค่ะเราก็จะพบปัญหาเสียงกล้องอยู่บ่อยๆเลยใช่ไหมคะตัวช่วยของเราก็คือ2ตัวนี้เลยค่ะ Salamonic V-Mic 5และ V-Mic 5 Pro ค่ะและเสียงที่ทุกคนได้ยินมาตั้งแต่ต้นคลิปนะคะก็ได้มาจากเจ้าไมค์2ตัวนี้ค่ะเป็นไมค์ช็อตกันต่อหัวกล้องรับเสียงแบบซูเปอร์คาร์ดิโอยมีโลว์คัทฟิลเตอร์และเกนบูสเตอร์ในตัวเดี๋ยวเรามาฟังเสียงแบบแยกตัวกันค่ะเริ่มต้นที่ V-Mic 5 Pro กันก่อนค่ะ V-Mic 5 Pro จะมีโลว์คัทเลือกปรับได้2ค่าคือ75เฮิรตซ์และ150เฮิรตซ์ส่วนค่าของเกนบูสเตอร์จะปรับได้3แบบคือออโต้ลบ10และบวก20เดซิเบลแบตเตอรี่ใช้งานในตัวได้นานถึง120ชั่วโมงค่ะค่ะแล้วมาฟังส่วนของตัว V-Mic 5กันบ้างนะคะ V-Mic 5จะมีโลว์คัทเลือกปรับได้แค่ค่าเดียวคือ150เฮิรตซ์ในส่วนของเกนบูสเตอร์ค่ะปรับได้ค่าเดียวเช่นเดียวกันนะคะคือบวก10เดซิเบลแบตเตอรี่ใช้งานได้นานถึง150ชั่วโมงเลยค่ะค่ะโดยโซลูชันที่เห็นอยู่นี้นะคะก็เพื่อความสะดวกไม่อยากเดินสายให้รกรุงรังฟ้าเลยให้เจ้า V-Mic 5และ V-Mic 5 Pro จับคู่กับไมค์ไวเลส B-Link 500 Pro ใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวฟ้าจะทดสอบให้ดูนะคะว่ามันลดเสียงกล้องได้แค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะและตอนนี้ค่ะฟ้าก็ใช้ไมค์หัวกล้องอยู่นะคะเสียงที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยค่ะมีเสียงสะท้อนเสียงแอร์เยอะเลยค่ะและตอนนี้นะคะฟ้าก็ใช้ไมค์ V-Mic 5 Pro ปรับโลว์คัทไว้ที่150เฮิรตซ์จะเห็นได้ว่าเสียงสะท้อนน้อยลงแบบชัดเจนเลยและเสียงแอร์ก็น้อยลงมากๆแทบจะไม่ได้ยินเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะฟ้าหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อไมค์ของใครหลายๆคนค่ะหากใครสนใจอยากมาทดลองเสียงก็มาได้ที่ Salamonic Official Store สินค้าพร้อมจำหน่ายแล้วสนใจสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหากใครมีข้อสงสัยอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะ